มีเรื่องน่าสนใจครับเกี่ยวกับวิชาตาทิพย์หูทิพย์อันแน่นอนแล้วฮะมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์การไปนั่งสมาธิกับโลงให้ฟังสำนักนี้เขาก็มีใช่ไหมที่ไปนั่งโลงกันแถวสระแก้วก็ไปกับทนายตั้มก็แนวๆอย่างนี้แหละคล้ายๆกันจากกรณีเพจดังโพสต์ลัทธิประหลาดสำนักสงฆ์ฝึกเรียนหูทิพย์ตาทิพย์ให้เด็กและญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ป่าสิริจันทร์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคลิปการสอนตาทิพย์หูทิพย์มานักข่าวเขาก็ไปถามถึงเรื่องการสอนเนี่ยนะครับเรื่องสำนักพุทธลงไปตรวจสอบวัดนั้นขอไม่พูดถึงนะฮะเราอยากรู้เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ครับสำนักพุทธนั่นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เราอยากรู้เรื่องไสยศาสตร์ครับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อว่าเป็นยังไงบ้างเราก็จะมาโฟกัสกันตรงนี้นะฮะจากประเด็นที่มีการร้องเรียนเรื่องการสอนหูทิพย์ตาทิพย์แล้วก็มีภาพที่ผู้ปฏิบัติธรรมมาจากต่างจังหวัดมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไว้เมื่อประมาณ5เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการปิดตาแล้วก็ทายว่าเป็นธนบัตรอะไรปิดตาแล้วก็ปั่นจักรยานนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการใช้ร่างของอาจารย์ใหญ่ในการฝึกสมาธิด้วยนะครับนี่แต่ปรากฏว่าร่างอาจารย์ใหญ่บางร่างเนี่ยอาจจะไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าไม่มีใบมรณบัตรสิ่งที่น่าสนใจก็คือในสคริปต์เนี่ยนะเอาแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์มาแต่นอกสคริปต์เนี่ยมันมีแต่ไสยศาสตร์ความเชื่อการสอนเมื่อวานที่ผมนั่งดูของอมรินทร์ทีวีเขาก็ไปถ่ายมาแล้วก็ให้พระที่เป็นคนสอนสมาธิเนี่ยอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างหลวงพ่อนักสอนท่านก็สอนว่ามีการฝึกกสิณมีการฝึกแยกนั่นแยกนี่เราฟังเราก็จะงงๆเห็นพิธีกรงงๆเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะของท่านนั้นบอกว่าท่านไปมีญาติโยมแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ญาติโยมหรอกอาจจะเป็นหลวงพ่อนั่นแหละอาจจะเข้าไปเจอในนิมิตมาแล้วก็เอามาสอนในนิมิตว่าไปในเมืองอาจจะเป็นเมืองบางบทที่ท่านถอดจิตไปฝึกของท่านแล้วก็ท่านก็ได้วิชามากรรมสอนญาติโยมต่อไอ้ที่เราเห็นนั่นนะครับมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งของที่วัดนั้นเขาจะให้นั่งลงศพใช่ไหมครับนั่งลงคือเอาเราเนี่ยไปทิ้งไปในป่าช้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอาไปทิ้งไว้จริงๆแล้วตอนกลางคืนก็เดินกลับที่ผมเคยไปปฏิบัติมานะของที่ไปนั่งลงเนี่ยที่เคยไปกับทนายตั้มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคอร์สใหม่ๆไปก็จะต้องไปดูไปสอบจิตก่อนว่าเฮ้ยมันจะตะเลิดไหมถ้าเกิดไปอยู่กับผีอ่ะจะตะเลิดไหมปรากฏสอบผ่านเขาก็เอาไปนั่งลงแบบนี้แหละครับสมมุติภูเขาลูกนี้เอาผมไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นพอพระเดินไปส่งเราบนเขากับลงที่มีร่างอาจารย์ใหญ่ก็จะพากันเดินกลับเลยตอน4ทุ่มแล้วไปรับผมอีกทีตอนเที่ยงคืนแล้วจะมีกฎข้อห้ามเลยนะฮะห้ามลุกออกจากกรดไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามห้ามลุกออกจากกรดและคนที่จะมาตามกลับจะต้องเป็นพระเท่านั้นนี่เป็นวิธีการฝึกสมาธิทีนี้ในการฝึกจิตมันก็จะมีไปตามโรงร่างอาจารย์ใหญ่ไปแล้วก็อยู่บนเขาคนเดียวจริงๆนะครับเขาเดินกลับกันหมดพอปฏิบัติไปเยอะๆปุ๊บเขาก็จะพาไปทีนี้ก็เมื่อกี้อยู่กับอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่วัดพอหนักเข้าให้ไปอยู่ในป่าช้าป่าช้านี่คือนอกวัดแล้วห่างกันประมาณหลายกิโลแล้วก็ไม่มีบ้านคนแล้วก็กลับกันมาไปรับอีกทีก็เที่ยงคืนครึ่งอันนั้นคือสุดของที่สุดแล้วล่ะซึ่งที่พูดมาเนี่ยผมก็ไปนั่งสมาธิแนวนี้มาทนายตั้มก็ไปนั่งแนวนี้มาคือไปกันมาหมดมันสุดของที่สุดตรงนั้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่ไปนั่งกับโรงที่เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ด้วยทีนี้พอเขาถามว่าแล้วไปฝึกอย่างนี้แล้วมันจะมีตาทิพย์หูทิพย์ไหมอันนี้ตอบยากเรื่องตาทิพย์หูทิพย์นี่ตอบยากว่ามันเป็นของจริงของไม่จริงยังไงบ้างแต่ถ้ามันเป็นของจริงเขาเรียกว่าเป็นพวกสายอภิญญาณอาจจะเป็นพวกอภิญญาณใหญ่ก็จะเป็นอภิญญาณ6แต่มันไม่ได้แปลว่าจะมีทุกคนไม่ได้แปลว่าจะมีทุกคนไปนั่งกันมามันไม่ได้แปลว่าจะเห็นนั่นเห็นนี่คือการไม่เห็นอาจจะดีกว่าด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมาธิมีวิธีการฝึกเป็นพันนะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำไว้40เท่านั้นเองแต่มันอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นวิธีการฝึกทุกอย่างขอให้เป็นจิตรวมเป็นสมาธิมันใช้ได้หมดบางคนบอกไม่เชื่อก็นั่นมันเป็นเรื่องความเชื่อนะครับแล้วก็ขึ้นไว้เดี๋ยวอย่าลืมขึ้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนี่ไปนั่งมาแล้วอย่างนั้นเลยเข้าใจเลยแต่บางทีคนไม่เคยไปในแนวสายสมาธิอาจจะงงๆว่ามันคืออะไรมีลูกเพจเราถามมาว่าเรื่องราวนี้ทนายรณรงค์มองว่ามีจริงไหมสามารถสอนกันได้ไหมอย่างแรกเลยนะมีจริงสอนได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะเรียนได้ทุกคนมีจริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะเรียนได้ทุกคนถามว่าเป็นเรื่องงมงายและเป็นการไปปลูกฝังที่ผิดไหมมันอยู่ที่วิธีการสอนสมาธิว่าสอนกันแบบไหนสอนกันเพื่ออะไรมันมีหลากหลายครับแต่ส่วนมากนะฮะส่วนมากเนี่ย อย่างทำไมต้องไปนั่งกับโรง
ที่ในวัดนี้ใช่ไหมทำไมต้องไปนั่งกับโลงกับร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อให้เรากลัวผีพอเรากลัวผีแล้วเราจิตมันยึดกับพุทโธหรือตามที่เขาสอนจิตมันก็จะมารวมแค่อย่างเดียวเพราะมันกลัวอันนี้แหละครับคือการฝึกจิตฝึกความกลัวให้ความกลัวรวมอารมณ์เป็นหนึ่งเคยได้ยินไหมครับบางคนกลัวผีจนจับไข้หัวโกรนแต่อันนี้เอาความกลัวตัวนั้นเนี่ยมารวมเหลือแค่อารมณ์เป็นหนึ่งซึ่งมันจะประมาณว่ามันจะกลัวสุดๆเลยนะ5นาทีแรกอันนี้จากประสบการณ์นะอยากจะกลับเหมือนกันตอนที่เขาเอาไปทิ้งแต่จะกลับยังไงเขาไปกันหมดแล้วไปคือไปจริงๆนะครับนั่นแหละครับคือการฝึกสมาธิส่วนตัวธนาดรงเคยฝึกอะไรมาบ้างโอ้เยอะครับถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องของสมาธิที่นั่งกับอาจารย์ใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ส่วนมากก็คือคนที่แบบเหมือนกับข้อดีอ่ะข้อดีของการไปฝึกสมาธิกับโรงอาจารย์ใหญ่ข้อดีคือมาปุ๊บนั่งปั๊บถ้ามันกลัวถึงที่สุดเดี๋ยวจิตมันรวมเองอันนี้คือข้อดีแต่หลังจากนั้นจะต้องมาปฏิบัติแยกกันอยู่ดีมันก็มีบ้างนะครับที่คนที่เขาปฏิบัติภาวนาเข้าสมาธิเขาอาจจะเห็นนั่นเห็นนี่เห็นจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือเห็นไม่จริงเลยเยอะมากอย่าไปยึดติดครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยครับ